ื่อสักครู่เราพูดไปแล้วว่า CFG นะครับ Context Free Grammar นั้นรูปร่างหน้าตายังไงแล้วก็มี definition ยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วเราก็พูดว่าเนี่ยเวลาเราใช้ CFG ลงไปเนี่ยจะทำให้ได้ tree structure ขึ้นมาคือโครงสร้างต้นไม้ของประโยคนั้นขึ้นมาเราในคลิปนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าจาก grammar เนี่ยมาถึงเราจะใช้เพื่อสร้างไอ้ต้นไม้ที่ว่าเนี่ยขึ้นมาได้ยังไงเราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับโอเคถ้าสมมุติว่าเรามี grammar แบบนี้ grammar คือง่ายๆครับก็คือมี lexicon อยู่แค่เท่าไหร่เง4คำเท่านั้นเองแล้วก็มีกฎอยู่แค่2 3กฎเท่านั้นอ่ะเราจะมาดูกันว่าถ้าเกิดเราใช้แค่เนี้ยเราจะไล่จากหัวลงล่างหรือจากล่างขึ้นหัวยังไงในการเปลี่ยนประโยคให้เป็น tree นะครับครับเรามาดูวิธีการสร้าง tree โดยใช้กฎที่เราระบุไว้จาก context free grammar นะครับก็คือเราสามารถไล่จากล่างขึ้นบนไปได้ล่างขึ้นบนหมายความว่าอะไรก็คือ bottom up นะครับก็คือเริ่มจากตัวใบไม้จากตัวใบนะครับจะไปถึงรากให้ได้ใบทั้งหมดก็จะเป็น lexicalทั้งหมดเลยเป็น lexical ทั้งหมดนะครับ the chase dog and cat เพราะฉะนั้นจากนี้ไปเราก็ดูว่าแต่ละคำเนี้ยมันมี lexical category ไหนบ้างเช่นคำว่า the เนี้ยเราก็ดูว่าเป็นได้อย่างเดียว lexical category ของมันคือ d chase ก็คือ verb dog คือ noun cat ก็คือ noun ครับแล้วคราวนี้เราดูลำดับขึ้นมาต่อไปพวกนี้เราเชื่อมกันได้ในลักษณะไหนอีกเพราะฉะนั้นเราก็ดูกฎของเราว่าเผอิญว่าเรามีกฎที่ว่า noun phrase เนี่ย to expand ไปเป็น determiner กับ noun เพราะเรามีกฎที่เต็มๆคือ noun phrase expand เป็นมี determiner หรือไม่มีก็ได้มี adjective หรือไม่มีก็ได้แต่ถ้าจะมีกี่ตัวก็ได้ตามแต่เราไม่มีคำนามเราก็มี prepositional phraseจะมีหรือไม่มีก็ได้หรือจะมีกี่ตัวก็ได้พอใช้ clean star นะครับอันนี้ก็เป็นกฎที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเรา apply กฎนี้เลยที่ d np expand เป็น d และ n อันนี้เราก็สามารถจับขึ้นมาได้the dog ที่เรามีอยู่แล้วเป็น determiner ตามด้วย noun ก็จะจับกันเป็น np ก็จะได้เริ่มจะมี tree ขึ้นมาละแต่ว่ายังไม่เสร็จใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเสร็จแล้วก็ต้องถึงรากข้างบนที่เป็น symbol คือ s present tense นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นกันลองมาดูยังไม่เสร็จใช่ไหมครับต่อมาสมมติเราได้แล้วว่า chase เนี่ยเราได้ขึ้นมาเป็น leaf ว่าเป็น verb เพราะนั่นเป็น lexical category ของมันนะครับส่วน the cat เนี่ยเรารู้แล้วว่ามันจับมาเป็น noun phrase แล้วเรามีกฎข้อไหนบ้างที่สามารถจับ verb กับ noun phrase มารวมกันได้ปรากฏว่าเรามีกฎอยู่ข้อหนึ่งก็คือverb phrase expand มาเป็น verb กับ noun phrase เพราะฉะนั้นเราก็ใช้กฎข้อนี้เพราะฉะนั้นเราใช้กฎกี่ทีละเราใช้กฎ1ครั้งคือรวมคำว่า the dog เป็น noun phrase 2คำนะครับรวมเป็น noun phrase แล้วก็ the cat อีก2คำมาเป็น noun phrase เช่นกันแล้วเราพักอันนี้ไว้ก่อนเราพัก the dog ไว้ก่อนเรามารวม the cat เนี่ยที่เป็น noun phrase นะครับกับ verb chase ประเอิญมีกฎ verb phraseexpand เป็น verb กับ noun phrase พอดีก็เลยรวมกันได้ต่อมาเรายังไม่เสร็จซะทีเดียวเราเหลือต้องรวมประโยคคือ the dog chased the cat ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังต้องรวม noun phrase กับ verb phrase รวมกันอีกเราก็มาดูอีกว่ามีกฎข้อไหนที่เรามีไว้ใน context free grammar เนี่ยที่อนุญาตให้เรารวมมันได้ปรากฏว่ามีปรากฏก็คือกฎข้อแรกเลยที่เราเห็นก็คือกฎข้อแรกก็คือ sentence expand ออกเป็น noun phrase แล้วก็ verb phrase นะครับก็รวมกันเป็นนี่พอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากดอันนี้คือ lexical พวก lexical หมดเลยใช่ครับพวกนี้นี่คือ lexical rule นะครับก็คือ lexical ใช้ lexical categories ส่วนต่อมาตรงนี้ใช้กฎว่า np expand เป็น determiner กับ noun อันนี้ก็เช่นกันนะครับกฎเดียวกัน np expand มันเป็นdeterminer กับ noun แล้วก็ใช้กฎอีกข้อหนึ่งตรงนี้คือใช้กฎที่ว่า vp verb phrase expand เป็น verb แล้วก็ noun phrase ครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดเราใช้กฎข้อนี้เพราะฉะนั้นนี่คือการสร้างต้นไม้โดยใช้กฎของเราถ้าเกิดเผอิญว่ามันไม่มีกฎถ้าสมมุตินะครับถ้าสมมุติมันไม่มีกฎเลยที่
เรามีกฎข้อนี้ขึ้นมา verb phrase expand มันเป็น verb กับ noun phrase นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่ากฎเนี่ยไม่ได้อนุญาตให้มีประโยคนี้ขึ้นมาก็จะบอกว่าประโยคนี้มันผิดเพราะว่าไม่มีอยู่ใน grammar แต่เผอิญเรามีก็เลยสมบูรณ์ครับอ้าวจริงๆมีวิธีนึงนี่จากตะกี้คือจากล่างขึ้นบนใช่ไหมครับจากใบขึ้นไปที่รากจาก leaf ขึ้นไปที่ root นะครับจริงๆเราก็มีอีกวิธีนึงคือจากบนลงล่างก็ได้อ่ะเราเริ่มด้วยจาก initial symbol นะครับเพราะว่าเราตั้งว่า s เนี่ยเป็น initial symbol ก็คือเป็น symbol ที่เราจะดูก่อนเป็นอันดับแรก expand ก่อนเป็นอันดับแรกเออมีกฎอยู่ข้อเดียว s ก็คือexpand มาเป็น mp กับ vp ก็คือเราได้ละได้จากข้างบนลงมาละแล้วเราก็มาดูกันต่อว่า np เนี่ยสามารถ expand มาเป็นอะไรบ้างปรากฏสามารถ expand มาเป็น d กับ n ได้เพราะว่าเรามีกฎข้อนี้อยู่ใช่ไหมครับนี่คือเรายังไม่ดู lexical category นะครับยังไม่ดูคำศัพท์ที่อยู่ข้างล่างเลยเราก็ใช้กฎไล่ออกมาให้หมดว่าสามารถใช้กฎข้อไหนบ้างเช่น np ถึง dn เนี่ยครับจริงๆแล้วเรามีกฎที่ว่าก็คือ d optional determiner แล้วก็ a cleaning star noun แล้วก็ prepositional phrase cleaning star ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็ยังไม่เห็นคำศัพท์ข้างล่างจริงเราก็ยังไม่รู้นะครับเราก็ต้องลองมันทุกอย่างถ้าเกิดเราจะไล่จากบนลงล่างเช่นเราก็ไม่รู้จริงๆว่า noun phrase เนี่ยจริงๆมันต้อง expand มาแค่ determiner กับ noun อย่างเดียวเราอาจจะเป็นไปได้ว่าเรา expand เป็นแบบนี้ก็ได้ครับอาจจะบอกว่า np เนี่ยมันต้องถูก expand มาเป็น adjective ตัวหนึ่งแล้วก็ noun ตัวหนึ่งก็ได้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่กดก็ให้ไว้ใช่ไหมครับใช้ cleaning star แล้วก็ noun อันนี้ก็ถือว่าโอเคแต่เราก็ต้องไล่ลงมาให้หมดถ้าเกิดเป็น top down เพราะฉะนั้น top down ก็จะค่อนข้างจะยากถ้าเกิดในการเช็ค grammar ว่าเราต้องเช็คจากข้างบนลงล่างมันก็จะยุ่งยากนิดนึงเพราะว่ามันมีพวก symbol พวกนี้ครับพวก cleaning star พวก optional เพราะฉะนั้นมีอะไรอีกมี np ไล่มาเป็น determiner ไล่มาเป็น adjective ไล่มาเป็น noun อันนี้ก็ถูกใช่ไหมครับเพราะว่าจาก pattern ของ regular expression ตัวนี้นะแล้วก็มีอะไรอีกมีอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าอ่ะมีเป็น determiner adjective เขาบอกว่ามันกี่ตัวก็ได้ใช่ไหม cleaning star แล้วก็ต้องไล่ออกมาหมดเลยอ่ะสมมติมี3ตัวเราจบด้วย noun แล้วสุดข้างล่างอีกยังมีอีก prepositional phrase ใช่ไหมครับซึ่งมี cleaning star อยู่ด้วยก็เนี้ยก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะนั้น top down ก็จะยากจริงๆแล้ว process มันก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้าเกิดจาก top down เพราะเราไม่รู้ว่าต้องใช้กฎข้อไหนกันแน่ constraint มันน้อยข้อจำกัดมันน้อยนะโอเคอ่ะสมมตินะใช้กฎข้อนี้สมมติเรารู้มาจากไหนไม่รู้ว่ามันต้องใช้ข้อนี้แต่ว่า verb phrase ถึงขยายเป็น verb กับ noun phrase ก็อาจจะคราวนี้เราก็ได้โครงร่างของ non lexical tree มาละนี่นะครับนี่คือตรงนี้เป็น non lexical tree นะครับมัน non lexical เพราะว่าเรายังไม่ได้บอกว่า d เนี่ยต้อง pick up คำไหน n ต้อง pick up คำไหน v d พวกนี้นะครับอันนี้ยังเป็น non lexical อยู่ยังเป็น symbol ยังไม่เป็นคำศัพท์ยังไม่มีคำศัพท์โผล่ขึ้นมาเลยสุดท้ายเราก็เอาคำมาใส่เพราะว่าเราได้ตรงนี้แล้วบอกว่า the เนี่ยต่อสามารถเอามาต่อ determiner ได้ dog สามารถเอาต่อกับ noun ได้ chase ก็เช่นกันต่อ verb the ต่อ determiner แล้วก็ cat ต่อกับ noun ครับก็เป็นอันจบครับสรุปก็มี2วิธีคือจากล่างขึ้นบนจากบนลงล่างแล้วจริงๆส่วนใหญ่แล้วจากล่างขึ้นบนจะง่ายกว่า